ครับตัวนี้ผมใช้รถ Vigo นะครับ Vigo เบนซินเครื่อง2.7นะครับขับรถมาอาการวันนี้อยู่เฉยแอร์ไม่เย็นนะครับพบอาการนะครับเบื้องต้นนะครับจะมีเสียงคอมแอร์นะครับเสียงคอมแอร์ทำงานแล้วมีเสียงรองเสียดสีกับเหล็กครับด้านหน้าเครื่องนะเสียงแบบดังเลยนะครับตอนที่เราเปิดแอร์นะครับตอนนี้ผมปิดแอร์ไว้นะครับตอนนี้ผมซื้ออะไรมาแล้วนี่แผ่นหน้าคาร์ดนะครับมันไม่ได้เสียทั้งลูกนะครับมันเสียแค่หน้าคาร์ดหน้าสัมผัสมันนะครับเอาไว้ตัดต่อคอมแอร์นะครับตัวนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่เป็นพัดลมนะครับพัดลมทำงานปกติพัดลมทำงานนี่ตัดปัญหาของคอมของพัดลมจะอยู่ตรงนี้นะครับของรุ่นนี้ของ Vigo พัดลมอยู่ใต้ลิ้นชักตรงนี้แสดงว่าตัวนี้พัดลมไม่เสียนะครับพัดลมไม่เสียเราตัดปัญหาอาการตรงนี้ออกมันก็เหลือแค่คอมแผ่นตัดต่อแผ่นคาร์ดทั้งด้านหน้าเครื่องนะครับจะเป็นโมเล่นะครับแผ่นคาร์ดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะมีสายพานคอยเกี่ยวกับตัวนี้ถักเอาไว้สวัสดีครับมาต่อด้วยคลิปที่2นะครับเนี่ยนะครับนะนะเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวชุดคาร์ดครับชุดนี้นะครับคือแผ่นหน้าคาร์ดนะครับเนี่ยเราจะถอดตัวนี้ออกมานะครับโดยการเอาสายพานนี้ออกก่อนนะครับสายพานตัวนี้วิธีออกคือต้องปลดล็อกไอ้ตัวนี้ครับเห็นไหมครับเอาบล็อกนะครับมาหมุนตัวนี้ให้สายพานมันหย่อนนะครับตัวนี้มันสำหรับไอ้ตัวนี้มันคือตัวดันสายพานนะครับคือไม่ให้สายพานมันหย่อนนะครับเราต้องหย่อนตัวนี้ถึงจะเอาสายพานออกได้นะครับเอาออกแล้วนะครับเราถ่ายรูปไว้นะครับว่าสายพานมันไปตรงไหนบ้างนะครับตอนใส่เราจะใส่ง่ายๆนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะถอดออกมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงมาต่อกันอีกนะครับ